สวัสดีครับวันนี้จะมาเริ่มเสนอการคำนวณนะครับจริยศาสตร์ของวัตถุเกร็งนะครับในโจทย์บอกว่าวัตถุเกร็งล้อวัตถุเกร็งเนี่ยรองรับที่จุดรองรับนะครับแบริ่งรองรับเนี่ยแต่ละอันก็มีความเร็วเชิงมุม300รอบต่อนาทีในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับและจาก6วินาทีของล้อ B ครับที่ล้อ A เนี่ยล้อ A ก็ความก็หมุนช้าลงเป็น60รอบต่อนาทีในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาถ้าการขับเคลื่อนของล้อทั้งสองไม่มีการลื่นถลายเราจะสามารถวิเคราะห์หาความเร่งเชิงมุมของล้อ A ได้ก่อนเลยนะครับซึ่งจากล้อ A ก็จะทราบความเร็วเริ่มต้นของล้อ A ก็มีค่าเท่ากับ31.42รอบต่อนาทีครับและความเร็วสุดท้ายนะครับหลังจาก6วินาทีเนี่ยก็มีความเร็ว2พายนะครับนะโดยในระหว่างในการขับกันเนี่ยก็คือมีเวลาเท่ากับ6วินาทีก็จะได้สมการดังต่อไปนี้ในกรณีที่ความเร่งคงที่นะครับก็จะได้เป็นโอเมก้า a 1ลบด้วยโอเมก้า a 0เท่ากับอัลฟา a คูณด้วยเวลาครับโอเมก้าก็คือความเร็วเชิงมุมนะครับอัลฟาก็คือความเร่งเชิงมุมนั่นเองส่วนเวลาก็คือ t นะครับแทนค่าลงไปก็จะสามารถหาคำตอบได้โดยที่ทิศทางของการหมุนในที่นี้ตามกฎมือขวาแล้วก็คือการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะมีค่าทิศทางของความเร็วเชิงมุมเป็นบวกนะครับแล้วก็จะได้เป็น2พายลบด้วย 31.42 เท่ากับอัลฟา A คูณด้วย6วินาทีเพราะฉะนั้นอัลฟา A ก็สามารถหาคำตอบได้ตรงนี้ก็จะได้มีค่าลบ 4.189 เรเดียนต่อวินาทียกกำลัง2ครับนะตรงนี้ก็จะพบว่าความเร่งเชิงมุมของล้อ A เนี่ยมีค่าติดลบมีค่าติดลบก็หมายความว่าอะไรครับมีมันก็คือความเร่งสวนทางกับการเคลื่อนที่นั่นก็หมายความว่าทำให้ความเร็วลดลงอยู่แล้วล่ะนะครับแต่อีกนัยยะหนึ่งก็คือมันเกิดความหน่วงนั่นเองครับมันเกิดความหน่วงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราต้องการหาความเร่งของความเร่งเชิงมุมของล้อ B นะครับเรามาพิจารณาตรงนี้สักหน่อยนะครับรูปนี้นะจะพบว่าล้อทั้งสองนี่ที่จริงมันติดกันนะครับติดกันแต่ผมแยกออกมาให้พิจารณาดูว่าในที่นี้ผมกำหนดให้ความเร็วที่สัมผัสกันเนี่ยของทั้งสองล้อเนี่ยเมื่อประกบติดกันเนี่ยนะครับจะมีความเร็วเป็น vp นะครับซึ่งถ้าเกิดมันสัมผัสกันแล้วมันมีความเร็วที่จุด p เนี่ยจะเท่ากันเพราะว่าเรากำหนดเงื่อนไขว่าการขับกันเนี่ยหรือขบกันเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากันนะที่จุดสัมผัสถ้าเกิดไม่มีการเลื่อนถลายนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถพิสูจน์ดังสมการได้ว่า RB โอเมก้า B เท่ากับ RA โอเมก้า A แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือเวลามันขบกันในลักษณะนี้ได้เนี่ยแล้วทำให้เกิดความเร็ว VP ในทิศทางเดียวกันได้นั่นก็หมายความว่าความเร็วเชิงมุมก็ต้องสอดคล้องกันด้วยถ้าเผื่อจากที่เราคำนวณในตอนเริ่มต้นนะครับเราจะพบว่าความเร็วโอเมก้า A 1มีค่ากับ2พายมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นโอเมก้า B ที่ขบกันแล้วทำให้เกิดความเร็ว VP ร่วมกันได้เนี่ยก็แปลว่าโอเมก้า B ก็ต้องมีทิศทางที่สอดคล้องเพราะฉะนั้นโอเมก้า B ก็จะมีทิศทางดังรูปเลยครับโอเมก้า B ก็จะเป็นโอเมก้า B 1นะครับมีทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาซึ่งตามกฎมือขวาแล้วมันจะมีค่าเป็นลบ k ครับเป็นลบ k นะเพราะฉะนั้นค่าที่
ใส่เข้าไปในการหาโอเมก้า B1 เนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็นลบ VP เท่ากับ RA โอเมก้า B1 นะครับก็มีค่าเท่ากับ0.125นะครับคูณด้วยโอเมก้า E1 ก็คือ2พายครับนะอย่าลืมนะครับว่า2พายนี้มีทิศทางทวนเข็มนาฬิกาตามกฎมือขวาก็เลยมีทิศทางเป็นบวกนั่นเองก็จะได้ค่า VP 0.785นะครับเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับและเมื่อจุดที่มันสัมผัสกันเนี่ยเราก็จะสามารถหาโอเมก้าเพราะฉะนั้นนะครับหาโอเมก้า B1 เท่ากับ VP ส่วนด้วย RB ครับนะแทนค่าลงไปก็จะได้เป็น 0.785 หารด้วยครับหารด้วย 0.075 ครับมีค่าเท่ากับก็จะได้เป็นลบ 10.46 เรเดียสต่อวินาทีครับเรเดียนต่อวินาทีครับเมื่อความเร่งเชิงมุมคงที่เราก็ดีไรซ์สมการได้ว่าโอเมก้า B1 ลบด้วยโอเมก้า B0 เท่ากับอัลฟา BT ครับก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็นลบ 10.46 นะครับลบด้วยความเร็วเริ่มต้นเนี่ยคือ 31.42 จะพบว่าความเร็วเริ่มต้นตามโจทย์ที่ให้มาเนี่ยคือ300รอบต่อนาทีแปลงมาเป็นเรเดียนต่อวินาทีก็คือ 31.42 เนี่ยมันมีค่าเป็นบวกเพราะว่ามันหมุนตามหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือมีค่าเป็นค่าทิศ K นะครับถ้าครับทิศทางของโอเมก้าเป็นทิศ K ก็จะได้เป็นอัลฟา B6 เพราะฉะนั้นอัลฟา B มีค่าเท่ากับลบ 6.98 นะครับเรเดียนต่อวินาทียกกำลัง2นี่คือคำตอบที่2ครับ